นี่คือม้ามืดในช่วงที่ผ่านมาหรือเรียกว่าเมาส์มืดก็ได้นะครับเป็นเมาส์มืดที่ทำให้ผมทึ่งในหลายๆเรื่องเลยเรื่องแรกที่ทึ่งตั้งแต่เจอก็คือชื่อของมันนามของข้าก็คือ VGN Dragonfly F1 MOBA ยาวจังและถ้าคุณดูเนี่ยไอชื่ออันนี้เนี่ย3 ใน 4คือตัวย่อนะเว้ยถ้าเราขยายมันออกมาเนี่ยยาวเปื้อยเลยนะครับเพราะชื่อเต็มๆของมันก็คืออะไรนั่นสิคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมถามนะครับใครรู้บอกทีเนาะนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วนะครับไปดูส่วนบล็อกกันเลยดีกว่านะครับว่าเมาส์มืดตัวนี้ให้อะไรมาบ้างกล่องก็จะมาสไตล์เมาส์ทั่วไปเนาะเรียบง่ายนะครับโดยในกล่องเนี่ยก็จะมีกล่องอีกทีหนึ่งนะครับและในกล่องที่อยู่ในกล่องเนี่ยก็จะมี USB Type A to Type C นะครับยาวประมาณ 1.8 เมตรเนาะจะต่อมากับ Dongle Receiver แล้วก็ตัวรับส่งสัญญาณเลยนะครับแล้วก็จะมียังวะช่างมันแล้วก็จะมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็มีฟีดสำรองมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบ 4 ชิ้นเนาะแล้วก็มีกริปเทปมาให้อีกนะครับว้าวมากและสุดท้ายก็คือตัวเมาส์นั่นเองนะครับไปต่อที่ส่วนของ10ปัจจัยกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างข้อแรกมีสายหรือว่าไร้สายเมาส์ตัวนี้ไร้สายนะครับแล้วถ้าคุณอยากเสียบสายใช้งานสายมันก็ไม่ได้แน่นยึดอะไรขนาดนั้นนะครับมันจะโยกหน่อยๆเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมใช้แบบไร้สายเพราะฉะนั้นข้อนี้ผ่านข้อ2เรื่องของรูปทรงเมาส์ตัวนี้เนี่ยตอนแรกที่แกะออกมาลองจับสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันทำให้ผมหวนนึกถึงเมาส์ตัวหนึ่งนะครับเมาส์ตัวนั้นชื่อว่านินจูโซโซระหลายๆอย่างของมันทำให้นึกถึงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะผิวลักษณะลูกกลิ้งเลเยอร์ของทุกสิ่งอย่างฟีดที่ออกแบบมาเป็น2ชิ้นใหญ่หรือว่าจะเป็น4ชิ้นเล็กก็ได้แล้วแต่คุณจะเลือกหรือแม้กระทั่งพอร์ตชาร์จหรือแม้กระทั่งสายชาร์จหรือแม้กระทั่งกล่องใช่ไหมผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเขาอาจจะผลิตโรงงานเดียวกันก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันและถ้าพูดถึงโซระเนี่ยมันเป็นเมาส์ที่ผมชอบภาพรวมมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่ง F1 MOBA เนี่ยแม้ว่าหลายๆส่วนผมว่ามันจะคล้ายกันมากๆเลยนะแต่พอพูดถึงรูปทรงแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมลองใช้แล้วผมชอบว่ะซึ่ง F1 MOBA เนี่ยไม่ว่าจะมองจากด้านบนหรือด้านล่างนะครับนี่คือเมาส์ที่มีรูปทรงความคอดกลางๆนะไม่ได้ส่วนทรงอะไรมากมายแต่ก็ไม่ตรงชื่อและถ้ามองจากด้านข้างส่วนที่สูงที่สุดของมันจะอยู่ไม่ได้ท้ายจ๋าแล้วก็ไม่ได้กลางจ๋าด้วยนะครับเป็นกลางที่ค่อนมาทางท้ายแบบลาดๆอ่ะไม่ได้ชันและเมาส์ตัวนี้ก็ปีกกว้างแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับอย่างพวกโซระเนาะแล้วก็จะกว้างแค่ช่วงข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆลู่ไปทางข้างหลังรวมถึง M1 M2 หรือว่าชิ้นคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ย F1 MOBA ก็เลือกใช้แบบเว้ามานะครับแล้วตรงส่วนปลายก็จะเว้าค่อนข้างมากเลยซึ่งเวลาวางนิ้วลงไปเนี่ยถ้านิ้วของคุณมันพอดีตรงนั้นนะมันจะรู้สึกดีมากนะครับและถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆก็จะเป็นประมาณนี้ภาพรวมเนี่ยผมมือไซส์1080จับแบบคลอกลิปนะครับถือว่าชอบมากความยาวความกว้างความสูงนี้เนี่ยจับแล้วรู้สึกเข้ามือมากๆข้อนี้ก็ต้องให้คะแนนไปถัดมาเรื่องของผิวแล้วก็สี F1 MOBA ตอนนี้เนี่ยมี2สีนะครับจะมีสีขาวแล้วก็สีดำนะครับที่ผมได้มานี่จะเป็นสีขาวเนาะผิวก็จะออกด้านๆนะครับเวลาจับก็จะรู้สึกกลางๆนะครับไม่ได้ลื่นอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้หนึบอะไรพิเศษนะครับอย่าลืมว่าถ้าคุณใช้งานแล้วรู้สึกลื่นเนี่ยเขามีกริปเทปมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่โคตรดีเลยแล้วก็น่าจะช่วยให้คุณจับได้แน่นมากขึ้นแน่นอนแต่ผมเคยใช้แล้วนะครับไอ้กริปเทปอันนี้เนี่ยสีขาวมันเลอะง่ายมากนะครับก็เลยไม่ได้ติดไม่ได้เทสเนาะแล้วก็อาจจะด้วยความที่ F1 MOBA เนี่ยมันพอดีกับมือผมอยู่แล้วนะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันเลยไม่รู้สึกมีปัญหาในการจับอะไรเลยข้อนี้ก็ให้กลางๆไปนะครับข้อที่4เรื่องของน้ำหนักเมาส์ตัวนี้หนักอยู่ที่55 กรัมนะครับถือว่าเป็นเกณฑ์กำลังดีเนาะไม่หนักไปแล้วก็ไม่ได้เบาจนแบบเป็นนวัตกรรมอะไรมากมายข้อนี้ส่วนตัวก็ชอบมาเบาอยู่แล้วนะครับก็ต้องให้คะแนนไปข้อที่5เรื่องของตำแหน่งปุ่มนะครับมือไซส์1080คลอคลิปเนี่ย M1 M2 ปกตินะครับยิ่งว้าวด้วยจับสบายเลย M3 หรือว่าสกอร์เมาส์เนี่ยส่วนตัวผมเป็นคนชอบสกอร์เมาส์ที่ผมสามารถเอานิ้วไปวางข้างหน้ามันได้นะครับก็คืออาจจะเป็นเมาส์สั้นหรือสกอร์เมาส์ที่ถูกเลื่อนเข้ามาท้ายๆหน่อยซึ่ง F1 MOBA เป็นแบบนั้นอันนี้ชอบมากนะครับ M4 M5 ข้างเมาส์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่กดง่ายนะครับแต่ว่าตัวปุ่มเนี่ยมันจะมีความชันมีขอบชัดเจนนะครับถ้าใครชอบปุ่มที่แบบมีความโค้งมนปุ่มของ F1 MOBA อาจจะทำให้คุณรู้สึกติดขัดนิดหนึ่งแล้วก็ปุ่มที่เหลือจะอยู่ข้างล่างเมาส์หมดเลยนะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดนะแล้วก็มีปุ่มปรับ DPI นะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยปุ่มทุกปุ่มอยู่ในตำแหน่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็จำนวนปุ่มรู้สึกพอดีกับความต้องการในการใช้งานของผมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ให้คะแนนไปถัดมาข้อที่6เรื่องของฟีดนะครับเมาส์ตัวนี้เนี่ยผมหาข้อมูลเรื่องฟีดไม่เจอนะครับแต่คิดว่าก็เป็น PTFE ตามมาตรฐานทั่วไปนั่นแหละการเก็บงานความโค้งมนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับแล้วก็ยังใจดีให้ฟีดสำรองมาอีกข้อนี้ยังไงก็ต้องให้คะแนนเข้าไปนะครับถัดมาข้อที่7เรื่องของเซ็นเซอร์เมาส์ตัวนี้ให้เซ็นเซอร์ PWM3395 นะครับก็เป็นเซ็นเซอร์ตัวท็อปไวเลสเมาส์ปัจจุบันก็ระยะเซ็นเซอร์มาถึงข้อมืออยู่ที่ประมาณ 10.2 เซนติเมตรนะครับถือว่ากลางๆนะไม่ได้ดิ้นไม่ได้นิ่งมากนะครับโดยรวมข้อนี้ดีให้เซ็นเซอร์มาแบบไม่กักด้วยนะครับข้อนี้ก็ให้คะแนนไปนะครับข้อที่8เรื่องของสวิตช์แล้วก็การคลิก M1 M2 เขาเลือกใช้เป็นสวิตช์ Huono Blue Pink Dot นะครับสวิตช์แบบแอตแลนติสเลยเนาะถ้าใครเคยใช้ผมเชื่อว่าส่วนมากน่าจะชอบสวิตช์ตัวนี้กันนะครับในส่วนของ encoder เขาเลือกใช้เป็น KLGE 2.0 นะครับภาพรวมการใช้งานดีปกติไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับสกอร์เมาส์ก็ไม่ลั่นง่ายด้วยนะครับพอๆกับ GPro Superlight เลยถือว่าดีมาก ข้อนี้ก็ไม่รู้จะติอะไรนะครับก็ต้องให้คะแนนเขาไปอีกข้อที่9เรื่องของเทคโนโลยีเมาส์ตัวนี้เนี่ยเฉพาะตัวมันเองคุณสามารถปรับได้แค่ DPI นะครับแต่ถ้าคุณต้องการจะปรับมากกว่านี้คุณต้องลงโปรแกรม VGN เพิ่มนะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงแค่ค้างแล้วก็เปิดใหม่ครับง่ายๆแค่นั้นเองเข้ามาปุ๊บกดเข้าไปที่ตัวเมาส์ข้างในก็ใช้งานง่ายครับมันแค่โชว์ชิงโชว์ช้าโชว์อะไรไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับทางร้าน Micemod เนี่ยเขามีคู่มือให้นะครับเพราะฉะนั้นใช้งานไม่ยากเนาะแล้วก็การเซตพวกนี้เนี่ยมันเซตทีเดียวแล้วมันก็ไม่ต้องมานั่งงมใหม่นะครับซึ่งการปรับในนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับพวกเซตปุ่ม DPI Cycle Motion Sync Ripple Control Angle Snapping Real Distance Debounce Time อะไรพวกนี้นะครับรวมถึงการเซตค่าที่เขาแนะนำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมาส์ตัวนี้เป็นไปได้ก็ควรจะลงโปรแกรมเพื่อใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพเนาะและสุดท้ายที่ปรับได้นั่นคือเรื่องของ polling rate นะครับเมาส์ตัวนี้รองรับสูงสุดถึง4,000 เฮิรตซ์ นะครับโดยต้องใช้คู่กับดองเกิลที่ต้องซื้อแยกอีกทีหนึ่งแล้วก็มันจะมีวิธีการ pairing หรือการจับคู่ตัวดองเกิลกับตัวเมาส์ด้วยนะครับโดยวิธีการทำเนี่ยก็จะอยู่ในคู่มือของทางร้าน Micemod ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับทำไม่ยากเลยซึ่งที่ผมเทสมาทั้งหมดเนี่ยก็ใช้งานผ่าน polling rate 4,000 เฮิรตซ์ ล้วนๆนะครับไม่เจอปัญหาอะไรในการใช้งานเลยแล้วก็เรื่องของแบตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้งานเล่นเกม 1,000 เฮิรตซ์ จะอยู่ได้ราวๆ 100 ถึง 130 ชั่วโมงนะแล้วก็ถ้าเป็น 4,000 เฮิรตซ์ จะอยู่ได้ราวๆ 25 ถึง 35 ชั่วโมงนะครับแต่ที่ผมเอาไปเล่นเกมเนี่ย 4,000 เฮิรตซ์ มันอยู่ได้ราวๆ 50 ชั่วโมงนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมนับผิดหรือเปล่าหรือว่าผมไม่ได้ขยับมากหรือมันลวนหรืออะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าต่อให้ผมนับผิดผมก็รู้สึกว่ามันเยอะอยู่ดีนะจริงๆนะครับโดยเวลาแบตหมดเนี่ยจะมีไฟอินดิเคเตอร์แจ้งที่บริเวณนี้ตัวขนาดรูพอร์ตเสียบชาร์จก็ขนาดไซส์กึ่งกลางเนาะดูจะเสียบสาย Type C ได้ค่อนข้างจะหลายแบบนะครับถือว่าเป็นเมาส์ที่ไม่งกหัวไม่แบบเมาส์ของฉันต้องเสียบสายของฉันเท่านั้นไม่เมาส์ตัวนี้ไม่เป็นแบบนั้นข้อนี้โดยรวมก็กลางๆไปนะครับข้อสุดท้ายนั่นคือเรื่องของราคา VGN Dragonfly F1 MOBA เนี่ยค่าตัวอยู่ที่ 2,790 บาทราคาโคตรเวอร์แอบให้ของมาเยอะมากแล้วตัวโปรดักต์แม่งทำดีมากนะครับไม่รู้จะใช้คำว่าดีมากได้ไหมนะเพราะผมก็ไม่ได้คุณภาพเช็คอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ในเชิงการใช้งานซื้อมาเล่นเกมอะไรอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยราคานี้เนี่ยออกมาเหมือนแบบมาเดินตบหน้าเมาส์แพงๆไอ้อันละ 4-5-6,000 แล้วก็ดองเกิล polling rate 4,000 เฮิรตซ์ เนี่ยค่าตัวที่ 690 บาทนะครับรวมๆกันเนี่ยก็ประมาณ 3,500 บาทเนี่ยก็ยังถือเป็นราคาที่โอเคอยู่ดีนะแต่จริงๆเนี่ยเฉพาะแค่ตัวเมาส์ก็คือแม่งดีเวอร์มากๆนะครับสุดท้ายเมาส์ตัวนี้น่าจะเหมาะกับใครถ้าคุณชอบเมาส์ที่มีรูปทรงความโค้งเว้ากลางๆไม่ตรงชื่อท้ายไม่ได้กว้างจนเกินไปคุณน่าจะชอบเมาส์ตัวนี้และถ้าคุณชอบเมาส์ที่มีส่วนที่สูงที่สุดอยู่กลางๆค่อนมาท้ายด้วยไม่ได้ชั้นอะไรมากมายคุณก็น่าจะชอบเมาส์ตัวนี้เช่นกันนะครับและถ้าคุณเป็นคนมือไซส์เล็กถึงกลางและถ้าคุณจับแบบคลอคลิปด้วยผมเชื่อว่าคุณก็น่าจะชอบเมาส์ตัวนี้อีกแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าคลิปอื่นก็ใช้ได้นะครับเมาส์ตัวนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาแบบเจาะจงเพื่อคลอคลิปเท่านั้นนะครับคลิปอื่นก็ใช้ได้แต่ตรงส่วนคลิปอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเนาะและถ้าคุณชอบของที่คุ้มค่าราคา F1 MOBA เป็นหนึ่งในเมาส์ประเภทนั้นแน่นอนนะครับใส่เข้าไปในแคตตากรีนั้นได้เลยนะครับเพียงแค่เอาตรงๆเสน่ห์ของมันหรือว่าสตอรี่ของมันเนี่ยผมอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าสัมผัสได้อะไรขนาดนั้นแค่นี้นะครับโอเคประมาณนี้นี่คือข้อมูลสำหรับเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจเจ้าตัว VGN Dragonfly F1 MOBA โอ้ยชื่อยาวแท้สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ micemod.gg นะครับอย่าลืมใส่โค้ดส่งฟรี99สาธุนะครับหรือว่าร้าน Micemod ใน Shopee ก็ได้เช่นกันนะครับลิงก์ทุกอย่างผมจะทิ้งไว้ใน description นะครับรวมถึงตัวคู่มือในการใช้โปรแกรมแล้วก็การดาวน์โหลดด้วยเนาะโอเคทั้งหมดประมาณนี้ไปละหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับ Enjoy ยาวทางกันทุกคน